สวัสดีครับสำหรับตอนที่3นี้เราจะมาหัดใช้ตัว list view นะครับแล้วก็เราจะพยายามลองแยกคลาสออกมาให้เป็นโมเดลนะครับก็คือส่วนที่เป็น data นี่จะถูกแยกออกมาเป็น java class อันนึงครับเดี๋ยวลองดูกันครับเราจะสร้างเกมเป็นเราจะเขียนเกมแล้วนะครับเป็นเกมเราเรียกว่า simple stack game เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันที่หลักๆเนี่ยตัวเกมนี่ก็จะมาสร้าง entity activity ไว้เลยนะครับตัวเกมนี้ก็คือเราจะสุ่มเลขกดปุ่มสุ่มเลขตั้งแต่อะไรนะครับสุ่มเลข0ถึง99ขึ้นมานะครับแล้วก็มองว่าเป็นการวางจานลงไปบนสแต็กเสร็จแล้วก็เลขที่ใหญ่กว่าก็จะทับเลขที่เล็กลงเลขที่น้อยกว่านะครับก็คือจานใหญ่ก็ทับจานเล็กแตกลงมาแล้วก็ดูซิว่ากดแล้วได้สูงกองของจานเนี่ยกดได้สูงแค่ไหนนะครับประมาณนี้นะครับเรามาเขียนกันครับโอเคก็เราก็มาทำเดี๋ยวเราจะเขียนแบบง่ายๆก่อนนะครับเพื่อเป็นการทบทวนของคราวที่แล้วนะครับเราก็ทบทวนตัวผมเองด้วยนะครับเขียนครับเราก็มาเริ่มที่layout ง่ายๆกันนะครับโอเคตัว layout นี่เราก็เนื่องจาก relative layout เราก็ยังใช้ไม่เป็นนะครับเราก็มาแก้ให้เป็น linear layout ไปก่อนนะครับเราก็ลบอันที่ไม่ค่อยเกี่ยวออกไปครับโอเค ID ตรงนี้คงไม่ต้องใส่แต่ว่าไม่เป็นไรครับทิ้งไว้ก่อนได้ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะมี linear layout 2อันครับอันบนเนี่ยจะเป็น linear layout แบบคือเราจะมีตัวแสดงผลมีปุ่มอยู่ข้างบน2อันนะครับปุ่มรอแล้วก็ปุ่มตัว reset stack นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นรายการ stack นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเราจะเป็น text view ง่ายๆนะครับทิ้ง hello ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเราจะใส่ ID ไว้ข้างบนนะครับตามคำแนะนำของเว็บที่ผมไปกดมานะครับก็จะเป็นstack text นี่นะตัว stack นะครับก็คือเป็นกล่องจานนี่เองเสร็จแล้วก็จะมีปุ่มข้างบนนะครับปุ่มข้างบนเนี่ยปุ่มข้างบนนี้เราจะให้เรียงแบบเป็นแบบ horizontal นะครับปุ่มจะเรียงกันแนวนอนนะครับแล้วก็ตัวปุ่มจะอยู่ข้างบนแล้วก็ text view อยู่ล่างนะครับปุ่มแน่นอนนะแล้วก็จะใส่ปุ่มเข้าไปครับเอาไปสัก2ปุ่มนะครับก็มีปุ่ม2ปุ่มนะครับปุ่มอันแรกก็จะเป็นเขียนว่าอะไรดีเขียนว่า random ผมขออนุญาตไม่ extract ตัว string นะครับเพราะว่าจะทำให้ยิ่งยุ่งเนี่ยนะครับแต่เวลาทำจริงจังอย่าลืมนะครับต้อง extract ด้วยนะครับใส่ชื่อให้มันนิดนึงครับจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะเราคงไม่ได้ไปเรียกใช้ปุ่มตรงๆนะครับอ่ะประมาณพอได้ตรงนี้ปั๊บลองดูหน้าจอนิดนึงครับว่ามันเซฟไหมนะครับผมเปิดตัวemulator ทิ้งไว้แล้วนะครับมันก็ลองดูแล้วกันนะครับทำงานก็จะคอมไพล์งานนิดนึงนะครับหน้าจอเราก็จะเป็นแบบนี้ครับมีปุ่มกด random ได้ปุ๊บๆแล้วกด reset ได้นะครับเทคนี้จะตัวเล็กนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปขยายนิดนึงก่อนนะครับจะได้มองเห็นไซส์เท่ากับสัก20พอยต์แล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่า default มันเท่าไหร่นะครับแต่ว่า20พอยต์น่าจะชัดขึ้นนะครับมีคนบอกว่าเวลาเขียนนี่พยายามให้ไอ้ปุ่มตัวปิดนี่อยู่คนละบรรทัดนะครับจะได้ edit ง่ายนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเอาตามเข้าไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคอ่ะทีนี้เรามาเขียนโค้ดกันครับเราจะให้ตัว
เวลากดแรนดอมแล้วเนี่ยมันเราก็จะสุ่มเลขแล้วก็มาใส่ในลิสต์ตรงนี้นะครับแล้วก็งอกไปเรื่อยๆงอกไปเรื่อยๆทีนี้เราก็มาทําข้อมูลใช้เก็บรายการของตัวเลขก่อนแล้วกันนะครับตัวเลขจะเป็นตัวเลขจานนะครับก็เราก็จะใช้ array list นะครับของ int integer นะครับในการเก็บนะครับก็เรียกว่า stack ก่อนแล้วกันนะครับแดงๆก็ import มานะครับก็ใน on create ถ้าท่านนะครับเราก็สั่ง new array list นะครับประมาณนี้สร้างไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วพอกดปุ่มสุ่มใช่ไหมครับเราก็จะไปสุ่มเลขนะครับก็ android.on คลิกมาใส่ event ตรงนี้นะครับก็เป็น random to stack นะครับ random to stack แล้วเราก็อย่าลืมครับกด enter มันมาเรียกตรงนี้ได้นะครับเราก็สั่งอะไรครับเราก็สั่งสุ่มเลขนะครับ int x เท่ากับ int แล้วก็ map random คูณ100แล้วกันนะครับก็ได้เลข99ถึง0199ออกมาแล้วก็ไปใส่ครับตอนนี้เรายังไม่ทำแบบแตกนะครับเราก็ใส่ไปข้างหน้าก่อนแล้วกันนะครับเติมไปหน้านี้แล้วก็สั่งนี้ครับ add 0x เข้าไปแล้วกันนะครับนี่พอเพิ่มของใน stack เสร็จเราต้องไปแสดงใน list view เพราะฉะนั้นก็เราก็มาเขียนส่วนแสดงทีนี้แทนที่จะเขียนใส่ไว้ใน random to stack เนื่องจากเราเราก็มาเขียนไว้ต่อไว้ตรงนี้แล้วกันครับ update stack view นะครับ update stack view โอเคตัวนี้ไว้ข้างล่างกันนะครับชิป update stack view ใน update stack view คือเราก็จะสร้างสตริงตอนนี้เนื่องจาก stack view เรายังเป็นสตริงนะครับก็เราก็จะสร้างสตริงเริ่มต้นเป็นว่างๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็ forไล่ไปตามข้อมูลใน array list นะครับต่อลิงไปครับจริงๆคุณจะใส่เป็น private ด้วยก่อนนะโอเค for int x นะครับแล้วก็สั่ง str เท่ากับบวก x บวกมันถัดมาอีกหนึ่งครับให้มันสวยงามนิดนึงแล้วก็ค่อยเอาค่านี้ไปเซตใน text view นะครับทีนี้ถ้า stack มันว่างๆเราก็อยากให้มีคำว่า empty นะเพราะนั้นก็ if นิดหนึ่ง if stack is empty นะครับก็ทำอย่างนึงก็ทำอันนี้นะครับก็ str นะครับ empty แล้วกันนะครับเขียนไว้ง่ายๆแบบนี้โอเคเราก็ได้ข้อความแล้วเดี๋ยวเราจะข้อความไปใส่ในตัว stack text view นะครับงั้นก็อันนี้เราเรียนแล้วนะครับก็คือเราจะไปเอา text view มานะครับเท่ากับ text view by view by id r.id .text view เมื่อกี้เราชื่ออะไรนะครับ text view stack แล้วก็สั่ง text view .set textก็จะพิมพ์เราใส่ไปครับโอเคครับลองมาดูกันครับว่ารันแล้วเป็นยังไงนะครับรีพอร์ตเราก็ประมาณนี้นะครับก็คือแยกอัปเดต stack view ออกมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเรียกตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะครับคือ entity นะครับกดไปปุ๊บเลขเราก็จะงอกออกมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอเคดูพอได้นะครับนี่เราต้องการจะ implement reset นะครับเพื่อจะ reset แล้วก็จริงๆตัวกด random เนี่ยมันไม่ควรจะงอกไปเรื่อยๆแบบนี้ครับมันควรจะทำพฤติกรรมตามที่เราต้องการนะครับโอเคทีนี้โอเคอันนี้ประเด็นแรกที่เราจะดูอันนี้ที่ผ่านมานี่คือทบทวนนะครับประเด็นแรกคือถ้าเราเขียนนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยโค้ดข้างใน main activity มันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกิจกรรมอะไรต่างๆก็จะโตไปเรื่อยๆแต่จริงๆสิ่งที่เราทำได้คือเราพยายามจะแยกโค้ดออกมาให้เป็นสัดส่วนนะครับอย่างแรกก็คือ
ตัว stack เนี่ยจริงๆมันมีพฤติกรรมบางอย่างที่เราต้องการให้มันทำนะครับพฤติกรรมตรงนี้สามารถเขียนได้ด้วยโค้ด Java เพียวๆเลยไม่ต้องมายุ่งกับ Android เลยเพราะว่าเราอยากจะสุดท้ายเราอยากจะเทสให้ได้นะครับมันก็เราจะแยกไอ้ของที่เป็น stack เนี่ยครับแล้วก็รวมทั้ง operation ต่างๆกิจกรรมต่างๆที่อยู่กับ stack เนี่ยเราแยกออกไปเป็นในส่วนที่ random อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเราก็จะแยกออกไปเป็นไปอีก class นึงนะครับนั้นเราก็จะเป็นไม่รู้ว่าตอนนี้ปกติมันอาจจะมี refactoring tool ที่ทำให้เราดึงออกไปได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมยังใช้ไม่เป็นนั้นก็เรามาสร้างคลาสก่อนแล้วกันครับสร้าง Java class นะก็คือเป็น game stack ชื่อว่า game stack แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นแพ็กเกจ simple stack game.models นะครับเราจะเรียกรวมของที่เป็นclass Java class ที่แทนตัว business นะครับตัว Java Class ที่แทนข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับที่เราใช้นะครับโดยไม่เกี่ยวกับตัว UI อะไรต่างๆเดี๋ยวมากเขาจะเรียกรวมๆกันว่า Models เพราะเราจะย้ายแพ็กเกจเราไปใส่ไว้ในแพ็กเกจที่รวมๆเรียกว่า Models นะครับก็มันก็อยู่ตรงนี้นะครับแยกไปนะครับ Game Stack ใน Game Stack จริงๆก็คือถ้าเราใช้แรงคือเราก็ดึงของที่อยู่นี้ออกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรีบดึงออกเร็วๆแล้วก็เดี๋ยวจะตัดต่อกลับมาให้ดูนะครับโอเคนะครับเนี่ยเรามาดูโค้ดหลังจากที่เราดึงของไปแล้วนะครับเราก็จะมีนี่ครับ member game stack อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีอยู่ตรงนี้นะครับเวลา random เราก็สั่ง random ตรงนี้เลยนะครับตัว update stack view ก็ไม่มีอะไรครับเราก็ไปสั่งให้ stack render ตัวเป็น string ออกมาให้นะครับ .toString นะครับทางนี้ปุ๊บโค้ดทั้งหมดที่เป็นการทำงานก็จะถูกย้ายมาที่เกมสแต็กและเกมสแต็กก็โค้ดเติมก็จะโยกมาที่นี่เกือบหมดเลยนะครับก็นะครับก็ random ก็สุ่มมาตรงนี้นะครับแปลงเป็นสตริงก็เอาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เรามาแก้โค้ดส่วนสุ่มนิดนึงครับเราจะสุ่มเดี๋ยวก่อนจะแก้ลองรันดูนี่ครับว่าถ้าเราโยกของไปแล้วนี่มันยังรันได้ไหมนะครับถ้ายังรันได้เหมือนเดิมก็ถือว่าโอเคไม่ได้เศร้ามากเรามาแก้ลอจิกเกี่ยวกับการสุ่มของกันครับเราก็สั่งstack ก็คือเราก็จะลบ stack ด้านบนที่มีค่าน้อยกว่า x ทิ้งครับy not ก็คือถ้า stack ยังไม่ว่างนะครับและstack เอาตัวแรกนะครับมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ x นะครับเราก็จะ stack dot move ตัวแรกทิ้งนะครับอ่ะลองรันดูครับเราก็จะง่ายๆนะครับ16 67นะถ้า5น้อยลงจะก็จะต่ออยู่ข้างบนมันจะงอไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดสุ่มได้จานใหญ่มันก็จะทับลงมาจานข้างล่างเป็นต้นนะครับกดไปเรื่อยครับดูซิว่าจะได้สูงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องมีเก็บคะแนนด้วยนะครับใครได้เยอะได้หน่อยนึงครับก็จะค่อยงอไปเรื่อยสุ่มได้จานใหญ่ก็ทับจานข้างบนแตกไปนะครับโอเคนี่ก็คือเกมเราแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะปรับอะไรต่อของเราไม่ได้เขียนรีเซ็ตนะครับอ่ะไปเขียนรีเซ็ตกันครับรีเซ็ตในนี่ก็ง่ายๆนะครับตรงไปตรงมาก็ stack dot clear ทีนี้ในปุ่มรีเซ็ตนะครับเราก็มาสั่งอันนี้ก็ on click นะครับแล้วก็รีเซ็ต stack แล้วก็ไปสร้างstack reset แล้วก็อัปเดต stack view ตัวอัปเดต stack view นี่ชาวบ้านเรียกใช้เยอะนะครับผมก็จะย้ายไว้ข้างหลังเพราะถือเป็นตัวที่แบบช่วยชาวบ้านนะครับเป็นประโยชน์ด้วยนะครับโอเคลองรันนิดนึงครับดูซิว่า reset ใช้ได้ไหมอ
รีเซ็ตก็ไปเป็น empty แล้วนะครับทีนี้ก่อนจะไปดูตัว list view นะครับเราอย่าลืมครับพอเราหมุนปุ๊บทุกอย่างหายหมดครับเพราะว่าเราไม่ได้เก็บสถานะของ UI เอาไว้เลยครับเพราะฉะนั้นเรามาเขียนเพิ่มเติมนิดนึงครับการที่เราแยก stack ออกมาเป็นอีกข้อมูลอีกตัวเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับก็ข้อดีก็คือโค้ดเราเป็นระเบียบเรียบง่ายนิดนึงนะครับก็อีกข้อหนึ่งก็คือเราก็สามารถจะจัดการตรงเรื่อง save instance state เนี่ยได้ไม่ยากเกินไปนะครับเราก็จะมา save ค่าตรงนี้เรามาสร้างคีย์ก่อนครับ string ชื่ออะไรดี stack state key นะครับก็เป็นคอมนะครับก็ซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องใช้นะครับหนึ่งตามนะครับเวลาใช้บันเดิลนะเราก็สั่งบันเดิล save instance state dot put นี่คราวนี้เราพุทอินไปนะครับจริงๆมันพุทของหลายอย่างครับ integer array list ก็ได้นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมใน stack เราต้องเป็น integer array list นะครับ get นะเดี๋ยวต้องไปเขียนต่อให้มันคืนนิดนึงนะครับนะครับก็ array list integer แล้วก็ return นะครับโอเค get integer อะไร list นะครับ put ก็ต้องใส่คีย์ก่อนนะครับโทษที stack state key แล้วก็ใส่เสร็จก็อย่าลืมครับเรียก super on save instance state โอเคนะฮะในนี้ก็เหมือนเดิมครับเราก็มาเช็คครับ if save instance ไม่รับนานเราก็สั่งเราต้องสร้างเกมสแต็กก่อนดีนะครับนะต้องสร้างเกมสแต็กก่อนดีมันก็ถ้าเซฟเกมสเตทไม่เท่ากับนั้นก็สั่ง copy ค่ามาครับ stack dot set copy นะครับก็set instance get array integer array list นะครับแล้วก็ใส่คีย์เข้าไปครับก็ไปเขียน copy ครับ copy ก็จะไปเป็นการcopy ของมาครับเราพยายามจะไม่ new ตัวนี้ใหม่นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะได้มี object ของ array list อันเดียวไปเลยนะครับเราก็มา forlist แล้วกันนะครับ if list empty นะครับ list ไม่เท่ากับ none นะครับถ้าไม่มีมทีน่าจะคืน none มาให้นะครับ not list is empty นะครับเราก็ทำอะไรสักอย่างนะครับเราก็ copy ครับเราก็ทำไงครับ for x จาก list นะครับเราก็สั่งอะไรครับ stack dotAdd x นะครับก็คือ copy มาเลยครับดูซิว่าตัว copy ของเรานะครับกับตัว save state ของเราจะ work ไหมครับลองดูกันนะครับอันนี้เรียนคราวที่แล้วนะครับอย่าลืมรันกันตู้แล้วจริงๆเราควรจะ override ไปด้วยครับตัวโอ้นี่ผมบอกอะไรสักอย่างนะครับโอรันต่อตรงนี้นะครับเพื่อชัดเจนเราควรจะเขียนโอรันไปด้วยนะครับลองรันดูครับปึ๊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 บก็ดูมันเวิร์กดีนะครับหมุนโอเคครับของมาครบนะครับโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเรา
เรื่องเก็บสเตทแล้วก็อะไรต่างๆอันนี้คือทวนของเดิมเกือบหมดนะครับยกเว้นเรื่องการแยกโมเดลออกมาครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ลิสต์กันครับใน Java ในการทำ Android เนี่ยตัวลิสต์นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนิดหนึ่งครับก็มาดูหน้าจอด้วยลิสต์ก็จะเป็นก้อนเป็นรายการก้อนแบบนี้นะครับทีนี้ใน Android เนี่ยมันมีรายละเอียดนิดหนึ่งครับถ้าเราเขียนแอปธรรมดาในเดสก์ท็อปเนี่ยในลิสต์เราก็มีของอะไรเราก็ใส่เข้าไปครับหรือเขียนเว็บในลิสต์มีของอะไรเราก็ใส่ไปเบราว์เซอร์มันก็ไปแสดงผลอะไรของมันนะครับแต่ว่าใน Android เนี่ยถ้าเรามีของในลิสต์เยอะๆนะครับหรือแอปหลายอย่างเนี่ยมันพื้นฐานอยู่ที่การแสดงข้อมูลลิสต์เนี่ยตัว Android เนี่ยพยายามจะประหยัดหน่วยความจำแล้วก็ไม่ใช่ว่าเก็บทุกอย่างแสดงทุกอย่างไว้บนหน้าจอนะครับโดยการที่จัดการตัว list item แบบนี้นะครับที่เห็นเป็นแท่งๆเนี่ยนะครับโดยการมีการเลื่อนพอเราเลื่อน list ขึ้นไปข้างบนนะครับตัว item ที่มันทะลุข้างบนเนี่ย Android มันจะ recycle ให้เรานะครับก็คือเอามาก๊อปมาไว้ด้านล่างเพราะนั้นแทนที่ข้อมูลเรามี100ตัวแสดง10ตัวต้องสร้างตัว list item เนี่ย100ตัวก็ไม่ใช่มันจะสร้างประมาณแบบ10กว่าๆ13 14 15อะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ได้ใจเลขเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีที่เผื่อให้เวลาเราเลื่อนเนี่ยตัว UI มันดูสมูทแต่พอเลื่อนทะลุไปแล้วเนี่ยมันก็จะมาปุ๊บเอามาเลื่อนทะลุไปข้างบนนะครับมันก็จะตัวข้างล่างที่ไม่ได้ใช้แล้วมารีไซเคิลนะครับทีนี้การจัดการตรงนี้ได้เนี่ยถ้าเราต้องเขียนเองเนี่ยครับมันก็คงจะเลือดสาดนิดนึงครับตัว list view ก็เลยจะมีตัว array ตัว adapter มาให้นะครับ adapter เนี่ยจะเป็นตัวจัดการเรื่องโยน data แล้วก็สร้างวิวเล็กๆให้กับตัว list หรือ grid view นะครับเดี๋ยวนี้เราจะใช้ตัว array adapter เนี่ยนะครับ array adapter ทีนี้จะใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราลอกตัวอย่างเข้าง่ายๆก่อนนะครับนั้นเดี๋ยวเราจะตรง update เดี๋ยวเราจะนี่ครับ array adapter มีตัวอย่างตรงนี้เดี๋ยวลองลอกเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองมาทำความเข้าใจกันดูนะครับนั้นเดี๋ยวเราผมจะเอา text view เนี่ยออกนะครับเดี๋ยวจะใส่ list view เข้าไปแทนนะครับงั้นก็ลาก่อนทีโอเคนะครับ text เราก็ใส่ list view เข้าไปแทนนะครับ list view ก็เป็น match parent มันก็จะปล่อยให้มันฟูลเต็มเลยนะครับเต็มตัวนะใน list view ก็คงไม่ได้ใส่อะไรนะครับก็เป็น android ปรับใส่ id ให้มันหน่อยครับ id dotlist view stack นะครับนี่จะใช้ list view ได้ไงครับเรา stack view นะครับทีนี้ตัว stack view เนี่ยเราจะไม่ได้อัปเดตทุกรอบแล้วเราจะเชื่อมตัว list view เนี่ยนะครับเข้ากับข้อมูลใน stack ของเรานะครับตรงๆเลยนะครับนั้นก็ตัวเวลาอัปเดต stack view เนี่ยเราจะไม่ได้ทำอะไรมากนะครับแต่เดี๋ยวเราลองมาดูว่าเราจะทำอะไรนะครับคือเราจะไม่ได้แปลงเป็นสตริงแล้วไปอ้าง text view แบบเดิมแล้วเพราะมันไม่มี text view อยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้เราจะทำยังไงครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า adapter ครับก็ set up adapter list view แล้วกันตั้งชื่อนะครับ set up list view เราไปเขียนกันในนั้นครับโอเคนะครับก็ขั้นแรกต้องไปเอา list view มาก่อนครับ list view file view by id list view stack นะครับเอาลิงก์เครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็ได้ซูมมันเสร็จก็จะสร้างอะแดปเตอร์ครับเราใช้ array adapter นะครับของ int ของใน array คือ integer นะครับมันต้องการอะไรบ้างนะครับเราก็ไปไม่รู้ต้องการอะไรเราก็ไปลอกเข้ามาครับถ้าเราดูตัวอย่างนะครับก็ต้องไป new นะครับ array adapter ของ type อะไรนะครับใส่this ก็คือ context ก็คือตัว activity นั่นเองนะครับเสร็จแล้ว android.layout simple list item อันนี้เป็น layout ของ list item ที่ android มีมาให้แล้วนะครับเราจะใช้ของเขาไปก่อนเลยนะครับเพื่อความง่ายตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเขียนเองนะครับ adapter integer นะครับก็ this นะครับสเต็ปต่อไปคือถ้าดูจากตัวอย่างมีอะไรบ้างนะครับเราก็ใช้ android.layout
เอาที่เปิดนะลอกมันนะครับ android.r.layout.simple.list.item 1นะครับแล้วสุดท้ายก็คือตัว list view ของเราครับก็เป็น stack.getUserListView โอเคพอได้ตรงนี้ปั๊บเป็นการบอกกับตัว list view ว่าโอเคเราใช้นี้เป็น adapter นะครับประมาณนี้แล้วก็สร้าง adapter นะครับเราต้องไปบอก list view ครับว่าอันนี้คือ adapter ของเรานะครับการติดตั้งก็แค่นี้เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองรันดูนะครับมันน่าจะไม่มีผลอะไรนะครับอาจจะพังด้วยซ้ำนะครับกดไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวอะแดปเตอร์เนี่ยเราเซตอัพตั้งแต่ตอนต้นนะครับแล้วพอมีการอินเสิร์ตอะไรต่างๆเราไม่ได้ทำอะไรต่อนะครับเดี๋ยวผมจะแยกอะแดปเตอร์นี่นะครับออกมาเป็นตัวแปรโลคอลตัวแปรของคลาสนะครับเรากรอบเองก็ได้ครับผมจะเอาตัว list adapter นี่นะครับเปลี่ยนชื่อนิดนึงครับจะได้เนื่องจากมันกลายเป็นตัวแปร local แล้วนะครับตัวเป็น class member แล้วนะครับก็ใส่ชื่อให้มันดูมียศมีศักดิ์นิดนึงนะครับ adapter arrayAdapter นะครับของ integer ที่ list adapter โอเคนะครับเราสร้างไว้ตรงนี้ก่อนครับสร้าง adapter ไว้นะครับเสร็จแล้วเวลาเราแก้อัปเดต stack view เนี่ยนะครับเราก็มาสั่งนี่ครับ list adapter notify data set chain นะครับซึ่งเดี๋ยวผมใส่ไว้ในอัปเดต stack view ก่อนแล้วกันเวลามีการเปลี่ยน data เนี่ยเราไปบอก adapter ว่า data เปลี่ยนแล้วมันจะไปปรับค่าใน item ใน list ให้นะครับอย่างนี้นะครับสังเกตว่ามันเป็น list ธรรมดาของ Android เลยนะครับงอกๆมาแล้วไม่ใช่ list ที่เราวาดเองต่อไปนะครับซึ่งถ้ามันมีเยอะๆนะครับจริงๆเราใส่ไม่ได้นะครับเยอะเราก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ด้วยนะครับลองไปเพิ่มดูเองแล้วกันนะครับหรือไม่ก็กดกระทั่งมันยาวนะครับลองเขียนโค้ดเพิ่มให้มันดูเองแล้วกันนะครับโอเคทีนี้อันนี้เราใช้เราสั่งอะไรไปบ้างนะครับคำสั่งนี้มันจะดูมึนๆนิดนึงครับตัว array adapter เนี่ยรับ context ก็คือตัว activity อันนี้คือ layout ที่เราจะเอาไปวาดนะครับเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือตัว data ที่เราจัดการนะครับนี่คือสาเหตุว่าเดี๋ยวนะครับซึ่งตัวนี้ object ตัวนี้ตัว data ตัวนี้มันควรจะต้อง อยู่ค้างฟ้านิดนึงนะครับคือไม่ใช่ว่าแบบเปลี่ยนค่าเปลี่ยนอะไรไปนะครับเพราะนั้นตัวถ้าเราในตัว save instance state ตรงนี้นะครับเรามีการเปลี่ยนตัว array list นะครับตัว setup list view ควรจะต้องชี้ไปที่ array list ตัวใหม่นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราบรรทัดนี้ไว้ข้างบนแล้วเราไม่ได้ copy นะครับเรา replace ตัว array list ตรงนี้ก็อาจจะต้องมาแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับให้มา setup ใหม่นะครับเดี๋ยวทีนี้ตัวอัปเดต stack view ก็ไม่มีอะไรมากไปแค่ไปบอกตัว adapter ว่า data มันเปลี่ยนนะครับมันก็จะไปปรับค่าของให้เรียบร้อยนะครับโอเคเรื่องสุดท้ายเราจะทำก็คือเราจะไม่สังเกตตัวมันเล็กนะฟอนต์มันเล็กเพราะว่าตัว default ของ Android มันก็จะแบบไม่ได้กะว่าจะให้แสดงอะไรใหญ่โตนะครับเพราะเป็น list ทั่วไปก็จะหน้าตาแบบนี้เราจะสร้าง layout ใหม่เองนะครับเอา list ไปใส่นะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะพูดเรื่องการเอาไอคอนมาแสดงเพราะผมก็ยังทำไม่เป็นกันอันนี้คลิปนี้ก็เริ่มจะยาวแล้วนะครับงั้นก็เรามาสร้าง layout กันครับ layout นะครับก่อนจะไปไกลครับผมขอดูให้ดูเว็บนี้คือใน XML เนี่ยเราต้องตั้งชื่อเยอะนะครับผมก็จะพยายามลอกชาวบ้านเขาครับว่าจะตั้งกันยังไงแล้วเขาก็มี basic principle นะครับก็เซิร์ชดูก็ไปเจอของคุณคนนี้นะครับก็ไม่รู้โอเคไหมแต่ว่าเท่าที่ดูก็ make sense ดีนะครับการตั้งชื่อต่างๆใน XML ก็จะเป็น what where description แล้วก็ size นะครับประมาณนี้นะครับงั้นก็เราก็จะพยายามตั้งชื่อตามนั้นเลยนะครับเราก็จะสร้าง layout ใหม่ครับชื่อ new layout นะครับก็ชื่อเป็น item stack game stack number นะครับอันนี้เป็น layout ที่เป็น item
นะครับถ้าลองดูที่จาว่าsimple list item นะครับก็ชื่อประมาณนี้เราตั้งชื่อตามนี้นะครับนี่ก็เป็น linear layout นะครับอันนี้เป็น horizontal นะครับเนี่ยตรงนี้ width เป็น match parent นะครับแต่ว่าอันนี้เป็น height เป็น wrap content แทนนะครับในนี้เราก็จะใส่ text view เข้าไป text view เข้าไปก่อนอันนี้นะครับก็ความกว้าง match parent height wrap content นะครับแล้วก็ใส่ id ไปครับ add idID นี่ก็จะเป็น text view นะครับมันเป็น text view อยู่ใน game stack item นะครับ number แล้วกันนะครับ game stack number item ไม่ต้องบอกแล้วกันครับเป็น game stack number นะครับนี้เราจะเอา layout ตรงนี้ไปใช้ได้ยังไงนะครับเพื่อจะให้เราก็ตอนที่ set upArray Adapter เนี่ยมันมี Setup ได้หลายแบบนะครับเราก็ลองมาดู Option นะครับว่าเราปึ๊บAuto Complete จะอยู่ไหนไม่คิดมาก็ไม่เป็นไรครับก็ขั้นแรกก็เป็น Layout ครับก็คือไฟล์มาเคียนะครับตัวที่สองก็คือ Item ของ list view นะครับที่เราต้องการจะเอาเลขไปเอา data ไปแสดงครับอันสุดท้ายก็คือ data เรานะครับโอเคนะมี2อันอันนึงคือตัว layout นะครับก็คือตัวนี้ทั้งก้อนนี้นะครับงานก็คือตัว text view ที่เราจะเอาค่าไปแสดงนะครับ array adapter มันก็จะไปเอาค่าไปแสดงให้เรานะครับตรงนั้นดูครับโอ้ฟอนต์ยิ่งตัวจะต่อยเข้าไปใหญ่ครับซึ่งตรงนี้เราปรับได้แล้วครับเพราะเรามีตัว text view อยู่ในมือนะครับ text size โอ้ text size ครับเท่ากับเท่าไหร่30 point แล้วกันนะครับเราจะมีอย่างอื่นด้วยก็ได้นะครับเช่นใส่ text view นี่ก็ได้นะครับสมมติว่าใส่ text view เป็นอันนึงครับเฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาลบครับสิมันขึ้นไหมนะครับเห็นไหมครับก็จะมีเฮ้ยเฮ้ยติดมาด้วยเพราะนั้นตรงนี้เราอยากทำอะไรให้สวยงามเราก็ใส่เข้าไปครับใส่ได้นะงั้นผมก็จะลบนี้ออกนะครับผมคิดว่า width เราควรถ้ามีอันเดียวควรจะใส่เป็น match parent ได้นะครับโอเคครับนั้นก็โชว์ได้แล้วนะครับถ้ายาวก็จะเลื่อนได้ด้วยนะครับขอให้ยาวสักหน่อยไม่ได้ทีนะครับเอาเป็น50แล้วกันครับจะได้ลองเลื่อนดูนะครับนี่ครับถ้ามันเริ่มยาวอีกเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเพราะมันเป็น list view นะครับนี่ครับปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ไอตัว list view เราก็เล่นอะไรได้เยอะนะครับทีนี้ตัวarray adapter ของเราเนี่ยจริงๆหน้าที่มันถ้าทั่ว default ทั่วไปก็คือpopulate ตัว item view นะครับโดยใช้ layout นี้แล้วก็เอาค่าไปใส่ใน id นี้ถ้าเราต้องการจะเซตอะไรมากกว่านั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเขียนตัว array adapter เองนะครับ extend จาก array adapter ตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าถัดไปอาจจะเป็นคราวหน้าเลยเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับวันนี้คิดว่าคงพอเห็นภาพคร่าวๆบ้างครับขอสรุปนิดนึงว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างนะครับหลักๆเราก็ทำแบบเดิมนะครับแต่ว่าเรามีการแยกโค้ดส่วนที่จัดการกับข้อมูลออกมาเป็นโมเดลตรงนี้นะครับเป็นอีกคลาสหนึ่งนะครับตรงนี้ทำให้อะไรนะครับทำให้จัดการเรื่องการเซฟสเตทอะไรตรงนี้ทำได้ง่ายนะครับซึ่งจริงๆถ้าเรามีคลาสที่มันยุ่งกว่านี้เนี่ยเราตรงนี้ในการเซฟสเตทเนี่ยเราก็จะเขียนได้แยกไว้ในโมเดลได้ง่ายขึ้น
อย่างที่2คือเราหัดใช้ตัว list view นะครับใช้ list view ได้ก็ต้องสร้าง list view มานะครับแล้วก็ใช้ adapter ตรงนี้ตัว adapter ก็ต้องบอกว่าถ้าใช้ default ของมันก็เลือก Android layout มันก็ต้องสร้าง layout ของ item เองแล้วก็ระบุว่า ID อะไรที่เราจะของไปใส่นะครับแล้วก็เวลาปรับค่านะครับเราสามารถปรับจริงๆในเรื่องตัวค่าข้อมูลเนี่ยนะครับในตัว adapter เองเนี่ย เราสามารถปรับค่าได้ในตัว adapter เองเลยด้วยครับมี add all นะครับ clear อะไรตรงนี้ถ้าเราสั่งตรงนี้ที่ตัว adapter ตรงๆเลยเนี่ยนะครับdata ก็จะเปลี่ยนเลยแล้วก็ data ใน list ก็จะเปลี่ยนเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราโยก data ไปใส่ในโมเดลแล้วนะครับเราก็อย่าไปปรับในโมเดลเพราะฉะนั้นเวลามีค่าเปลี่ยนเราก็เลยต้องมาบอกตัว adapter นะครับว่า data set change นะครับเพราะนั้นก็จริงๆอัปเดต stack view จริงๆตรงนี้เราควรจะเรียกเป็น notify adapter อะไรก็ว่าไปนะครับก็ขอเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับขอใช้ความสามารถของ intelligent นะครับ rename ครับดูคลิป F6 นะครับมาก็ระบุชื่อได้นะครับก็เป็น notify list adapter นะครับก็น่าจะตรงกว่านะครับน่าจะตรงกว่าคือเราจะเรียกreceptor.notify data set change เลยก็ได้แต่ว่าเราอาจจะอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นครับมันก็แยกเป็นอีกตอบนึงก็จะดูโอเคอ่ะโอเคนะครับนั้นก็โค้ดของเราก็ประมาณนี้นะครับขอย้ายไปตัวหลังนึงนะครับโอเคครับวันนี้คิดว่าเนื้อหาที่เราเรียนก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราครั้งถัดไปเรามาลองดูอะไรที่น่าสนใจตื่นเต้นมากขึ้นครับโอเคครับเราคงจะต้องพูดเรื่องการ request data เร็วๆนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ